สวัสดีครับผมครูศาสนาเพิ่มพูนแสนปัญญาศิยาภิบาลคิดจักมโนธรรมภาคที่5น่านสภาคิดจักในประเทศไทยในโอกาสอันดีนี้กับผมขอนำพระคำของพระเจ้า2ตอนจากพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่14ตัดว่าฝ่ายพระเยซูคริสต์ตัดว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นและจากพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อ6กล่าวว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พากไปจากทางนั้นในพระคิดธรรมคัมภีร์ที่กับผมได้กล่าวไปนั้นเป็นเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่ทรงสอนและตระหนักถึงความสำคัญที่ผู้ใหญ่ควรมีให้กับเด็กพระเยซูคริสต์ทรงให้ความสำคัญแก่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นวัยทารกวัยเยาวชนวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนหรือวัยผู้สูงอายุพระเยซูคริสต์ทรงให้ความสำคัญกับทุกๆวัยและที่สำคัญพระเยซูคริสต์นั้นต้องการให้เราทั้งหลายเรียนรู้และช่วยเหลือจากพระองค์ตลอดไปโดยการที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์พระเยซูคริสต์ตลอดไปคริสตจักรต้องมีส่วนที่จะต้องเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กอนุชนหรือเยาวชนให้ได้มากขึ้นคิดได้จักอย่าละเลยในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงให้ความสำคัญทุกๆคนนั้นพระเยซูคริสต์ทรงรักและสิ่งที่สำคัญนั้นเราจะต้องเริ่มต้นจากชุมชนชีวิตคริสเตียนที่เป็นแบบอย่างด้วยกันใน3ข้อด้วยกันข้อที่1คิดจักจะต้องตระหนักให้ความสำคัญแก่เด็กเยาวชนหมายถึงการตระหนักให้ความสำคัญในเรื่องของการสำแดงจิตใจในการอินดูในความสงสารในความใส่ใจห่วงใยรักเด็กเยาวชนให้รู้ในเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนอย่างถูกต้องแล้วพาเด็กเยาวชนเข้ามาหาพระเจ้าในโลกปัจจุบันนี้หลายๆคริสเตียนที่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าจะละเลยคำสอนที่จะต้องปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนหลายคนให้สื่อการสอนที่ไม่ใช่พระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่องพระเจ้าแต่หลายคนให้สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆปลูกฝังเทคโนโลยีและเรื่องอื่นๆเรื่องหน้าที่การงานที่เขาใส่ใจมากกว่าพระเจ้าให้กับเด็กๆดังนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้มองข้ามไปในเรื่องของพระเจ้าดังนั้นเราต้องหันกลับมาตระหนักให้ความสำคัญแก่เด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของเราต่อไปข้อที่สองเราต้องฝึกเด็กเยาวชนในด้านความเชื่อให้มั่นคงนั่นหมายความว่าคริสตจักรจะต้องส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านความเชื่อให้กับเด็กเยาวชนดังพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตบทที่22ข้อ6ได้กล่าวว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พากไปจากทางนั้นการฝึกเด็กเยาวชนในด้านความเชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เยาวชนจะต้องได้รับการเรียนรู้อย่างถูกต้องในคริสตจักรและในครอบครัวของผู้เชื่อเพราะว่าเด็กเยาวชนจะเป็นอนาคตของคริสตจักรต่อไปและจะเป็นอนาคตของครอบครัวต่อไปเขาเหล่านั้นจะเติบโตเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้นำของคริสตจักรต่อไปถ้าเราทั้งหลายไม่ปลูกฝังให้กับเด็กทางด้านความเชื่อที่ถูกต้องเขาอาจจะหลงทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างคนในยุคนี้เขามุ่งหวังสิ่งอื่นมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ว่าที่เรียกว่าพระเจ้าหรือความเชื่อที่คริสเตียนมีต่อพระเจ้าข้อที่3คริสตจักรต้องฝึกเด็กให้รักษาพระวจนะของพระเจ้าคือรักพระคำของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงของจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นยาบำรุงกำลังที่ดีเลิศแก่จิตวิญญาณดังที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ตรัสว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เด็กเยาวชนจะต้องได้รับการเรียนรู้จะต้องได้รับการปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าพ่อแม่คริสตจักรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องปลูกฝังการเรียนรู้ให้เด็กนั้นได้รักพระคำของพระเจ้าได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าถ้าเราสอนเด็ก
ในคริสตจักรหรือในครอบครัวของเราเด็กก็จะรักพระวจนะเด็กก็จะรู้ที่จะพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเด็กก็สามารถที่จะนำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้เมื่อประสบกับอุบัติเหตุหรือว่ามาประสบปัญหากับตัวเองผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้กล่าวว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มั่งคาของข้าพระองค์พระวจนะของพระเจ้าเป็นหนทางที่จะพาเราทั้งหลายไปสู่หนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้เราทั้งหลายกล้าที่จะมั่นใจดำเนินชีวิตไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราสอนเด็กให้รู้ถึงทางนี้เด็กก็จะมั่นคงในความเชื่อมั่นคงในการดูแลพิทักษ์รักษาของพระเจ้ามั่นคงในการทรงนำของพระเจ้าสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพรเด็กเยาวชนทุกๆคนที่เติบโตที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่และมาเป็นกำลังเป็นอนาคตของคริสตจักรต่อไปแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาแก่ผู้นำคริสตจักรที่จะมีเปิดเรื่องการเรียนการสอนให้ความเชื่อให้กับเด็กเยาวชนแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรผู้เป็นบิดามารดาของเด็กเยาวชนที่จะปลูกฝังเรื่องการเรียนการสอนเรื่องพระเจ้าความเชื่อเรื่องพระเจ้าให้เด็กได้มั่นคงตลอดไปขอให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าตลอดไปสวัสดีครับขอพระเจ้าทรงอวยพร